สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์วันที่2สิงหาคม2024นะครับเป็นวันศุกร์ต้นเดือนด้วยเหมือนกันวันนี้ก็เป็นคิดถึงนักบุญ LCBO แห่งเวชัลลีพระสังฆราชนะครับก็มีบทอ่านจากจดหมายของท่านไว้เหมือนกันนะครับในหัวข้อบอกข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้ลูกที่รักข้าพเจ้าทราบว่าบัดนี้ลูกทั้งหลายปลอดภัยแล้วดังที่ข้าพเจ้าได้หวังไว้ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่าตนเองได้ไปเยี่ยมเยียนพวกท่านโดยถูกยกขึ้นไปจากแผ่นดินเหมือนประกาศกับฮาบากุกเมื่อทูตสวรรค์นำท่านไปพบดาเนียลเมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคนหนึ่งในพวกท่านและในจดหมายนั้นข้าพเจ้าเห็นถึงความดีความรักความชื่นชมยินดีเคล้าปนด้วยน้ำตาและความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะอ่านต่อไปต้องหยุดชะงักลงด้วยการร้องไห้เมื่อจดหมายฉบับนั้นทำให้ความปรารถนาข้าพเจ้าสมหวังความรู้สึกทั้งสองดังกล่าวนั้นคือชื่นชมยินดีและร้องไห้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อทราบว่าพวกท่านแข่งขันกันในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรักวันเวลาล่วงพ้นไปเช่นนี้เองดังที่ข้าพเจ้าคิดหวั่นไว้ตนเองกำลังสนทนากับพวกท่านข้าพเจ้าจึงลืมความทุกข์ทรมานในอดีตข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความบันเทาอยู่ทุกด้านคือความเชื่อที่มั่นคงความรักและกิจการดีของพวกท่านในท่ามกลางพระพรมากมายข้าพเจ้าหวังว่าจะได้อยู่ร่วมกับพวกท่านไม่ใช่อยู่ในการในประเทศนี้อีกต่อไปลูกที่รักข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในความเชื่อของพวกท่านในความรอดที่มาจากความเชื่อในกิจการดีต่างๆซึ่งไม่อาจถูกจำกัดขอบเขตไว้ในแวดวงของพวกท่านเท่านั้นแต่ได้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปเหมือนเกษตรกรดูแลต้นไม้ไม่ให้ได้รับอันตรายจากคมขวานหรือไฟเพื่อจะได้รับผลของต้นไม้นั้นข้าพเจ้าไม่ต้องการรับใช้พวกท่านเฉพาะฝ่ายกายเท่านั้นในฐานะที่พวกท่านเป็นประชากรที่ดีข้าพเจ้ามอบชีวิตของตนเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านข้าพเจ้าพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อเขียนจดหมายฉบับนี้ให้จบด้วยความยากลำบากข้าพเจ้าวอนขอพระเป็นเจ้าโปรดให้พ้นจากบรรดาผู้คุมอยู่ทุกมงยามและโปรดให้สังฆานุกรนำคำอวยพรของข้าพเจ้าในจดหมายฉบับนี้ไปให้พวกท่านไม่เพียงแต่นำข่าวความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าเท่านั้นในทำนองเดียวกันข้าพเจ้าขอร้องท่านให้เฝ้าระวังรักษาความเชื่อความสามัคคีกลมเกลียวความร้อนรนในการภาวนาและระลึกถึงข้าพเจ้าเสมอเพื่อว่าพระเป็นเจ้าจะได้ประทานอิสรภาพแก่พระศาสนาจักรซึ่งกำลังทนทุกข์ทรมานทั่วโลกและเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่ทับถมข้าพเจ้าอยู่และจะได้ชื่นชมยินดีกับพวกท่านครับพี่น้องก็ในว่าดูเหมือนความในจดหมายนั้นก็ระบุว่าท่านนักบุญนั้นก็ถูกจองจำอยู่ก็เป็นได้นะครับก็ได้เขียนจดหมายนะเขียนจดหมายของท่านถึงบรรดาคริสตชนที่ท่านดูแลนะครับท่านเป็นสังฆราชนะเพราะนั้นก็อาจจะถูกเบียดเบียนช่วงของเบียดเบียนศาสนาและถูกจับแต่ว่าก็ได้รับข่าวว่าแม้ท่านไม่อยู่บรรดาประชากรคริสเตียนต่างๆก็ทำตนอย่างดีประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันท่านก็ดีใจแล้วก็ในนี้ก็บอกว่าดีใจจนกระทั่งกลั้นน้ำตาไม่อยู่ก็ร้องไห้ออกมานะครับได้เห็นถึงความห่วงใยถึงความรักที่นายชุมพบาล นั้นมีต่อลูกแกะของตนเองในผู้ชุมพาที่ท่านดูแลนะครับก็ท่านก็เป็นเช่นนี้ก็คือท่านก็เป็นแบบอย่างของบรรดาผู้นำบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์ที่มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ดูแลกลุ่มคริสเตียนต่างๆหรือว่าในสังฆมณฑลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันให้กับบรรดาผู้นำของเราตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชได้เข้มแข็งได้มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนกับที่ท่านนักบุญLCBO นั้นได้มีและก็ได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วท่านได้พูดได้บอกถึงการเจริญชีวิตถ้าเป็นความดีนั้นก็ถ้าทำดีด้วยกันร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะเสริมสร้างพระศาสนาจักรและทำให้พระศาสนาจักรนั้นเจริญก้าวหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องในสภาพปัจจุบันเราก็ยังเห็นมีปัญหาต่างๆมากมายในสังคมและในพระศาสนาจักรก็มีนะครับที่มีการขัดแย้งมีการประพฤติไม่ถูกต้องมีการเป็นที่สะดุดและอื่นๆก็เกิดขึ้นในสังคมและโดยเฉพาะยิ่งมาจากผู้นำของพระศาสนาจักรเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่เลยตั้งแต่พระสังฆราชพระสงฆ์บรรดานักบวชอะไรต่างๆเหล่านี้ที่บางทีก็ประพฤติตน
หรือว่าดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่สะดุดให้กับบรรดาลูกแกะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดังนี้ก็ให้เราเป็นกำลังใจให้เรารู้จักที่จะภาวนาให้กันและกันและในเวลาเดียวกันก็ขอให้เราได้พยายามที่จะเจริญชีวิตอย่างดีตามฐานะที่เราเป็นครับก็ทำด้วยใจจริงทำด้วยจิตลมของพระเยซูเจ้านะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามมีตำแหน่งหน้าที่ใดๆก็ตามจะเป็นสังฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชคณะใดก็ตามหรือแม้เราที่เป็นคฤหัสถ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ